ต่อไปเชิญท่านรังสิมารอดรัศมีครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฉันนางสาวรังสิมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามคือดิฉันเนี่ยเห็นว่าการอภิปรายวันนี้ก็มีอภิปรายซ้ำกันหลายท่านแล้วนะคะแต่ดิฉันเนี่ยตั้งใจมาแล้วว่าดิฉันจะต้องพูดเรื่องการเสียบบัตรแทนกันเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ท่านก็ทราบดีจนต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะกฎหมายก็ต้องยกเลิกนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อกี้นี้ท่านที่ชี้แจงบอกว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันว่าจิตสำนึกมันไม่ค่อยมีหรอกค่ะถ้ามันมีจิตสำนึกเนี่ยมันจะไม่กดบัตรแทนกันนะคะคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์มันต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองต้องซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนตัวเองได้รับเลือกมาเป็นผู้แทนราษฎรแต่เอาบัตรไปให้คนอื่นกดแทนไม่มาทำหน้าที่เงินเดือนได้เท่ากันดิฉันไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการกดบัตรแทนกันเนี่ยมันจะไม่หมดไปนะคะถ้าท่านไม่เปลี่ยนระบบแล้วยิ่งตอนนี้บอกถูกตัดงบสแกนลายนิ้วมือไม่ได้ดิฉันเคยเสนอไปแล้วนะคะว่าต้องสแกนลายม่านตานะคะไม่ให้มีการโกงกันได้ไม่ให้มีการฝากกันได้ถ้าท่านตัดงบตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติแล้วท่านจะเอื้อกับพวกสมาชิกเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยเลยมันจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความศรัทธาในตัวของสมาชิกทุกๆคนที่เราอาสามาทำหน้าที่ตามเวลาหาเสียงอาสาว่าจะมาทำหน้าที่แต่พอมาเป็นแล้วเนี่ยไม่มาประชุมสภามันตลกไหมแล้วอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าวันไหนมีประชุมสภาเนี่ยถ้าท่านเห็นผู้แทนไปงานไปที่ไหนให้ไล่กลับมาประชุมสภาไม่งั้นสภาก็จะล่มแต่บางคนมันไม่กลัวสิเพราะมันฝากบัตรมาให้เพื่อนกดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านต้องเอาจริงเอาจังคณะกรรมการชุดนี้โดยเฉพาะท่านประธานกิจการสภาดิฉันก็พูดหลายเรื่องเนี่ยดิฉันจะทวงนั่นประธานด้วยวันนี้นะคะเพราะว่าเงินงบประมาณในการก่อสร้างสภาเนี่ยมากมายมหาศาลแต่มันไม่คุ้มค่าน่ะดิฉันเห็นสภาแล้วดิฉันก็หงุดหงิดนะคะดิฉันเป็นแม่บ้านตรวจทุกวันเมื่อกี้ดิฉันก็ไปตรวจมาก่อนจะอภิปรายเนี่ยจะมาบอกท่านประธานว่าสภาเราเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าตาของประเทศนะเป็นที่ดูงานของชาวต่างชาติเราไปดูงานต่างประเทศเห็นไหมสภาเขานี่ความเป็นระเบียบความสวยงามความปลอดภัยนี่เขาเข้มงวดมากเลยแต่ประเทศไทยเราพูดให้ปากไปอยู่ยันหูยังไม่ได้ผลเลยเพราะผู้แทนราษฎรประเทศไทยมันมีอภิสิทธิ์ชนมากนะคะขนาดบอกว่าหน้าห้องไม่ให้คนนอกมานั่งเห็นไหมคะเต็มหมดเลยเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าผู้แทนเรานี่ไงพาเข้ามานั่งและอีกอย่างหนึ่งทำไมระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำไมจะทำไม่ได้ป้องกันคนนอกไม่ให้เข้ามาเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะคะท่านต้องมีบัตรสิคะใครไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในสภาเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณที่มีความสำคัญอย่างเช่นห้องประชุมสภานะคะบริเวณรอบๆห้องประชุมเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยแต่ท่านปล่อยให้เขาเข้ามาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะนั้นเนี่ยบัตรเนี่ยมันสามารถที่จะเอาบัตรเนี่ยเปิดปิดประตูได้เฉพาะคนที่มีบัตรนี้เท่านั้นไม่ใช่ใครก็เข้ามาได้ใช่ไหมตอนนี้ดิฉันก็เลยมามองว่าเมื่อท่านจะปรับปรุงนะคะเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นการขึ้นลิฟต์เนี่ยลิฟต์ที่จะมาชั้นที่จะประชุมเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีบัตรที่จะแตะถูกไหมฮะคนที่มีความจำเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถที่จะขึ้นได้หรือว่าประตูต่างๆเนี่ยไม่ใช่เปิดอยู่ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะฮะโดยเฉพาะประตูเนี่ยดิฉันก็มาเดินปิดอยู่เหมือนเป็นแม่บ้านเลยนะฮะคิดดูห้องอาหารเนี่ยควันจากห้องอาหารเนี่ยเวลาผัดอะไรทีดิฉันก็พูดกับท่านประธานแล้วว่ามันถูกตัดงบไปเครื่องดูดควันก็ไม่มีห้องห้องที่จะปรุงอาหารก็ไม่มีไฟเวลาเสียบก็ตกไฟก็ดับอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ประตูก็เปิดควันก็เข้ามาถึงยัง
หน้าห้องประชุมสภานี่ฉันก็ไปเดินปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจึงว่าถ้าเรามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีนะคะมันก็จะช่วยอะไรเราได้เยอะอย่างเช่นความสะอาดก็เหมือนกันฉันก็อยากจะฝากนะคะว่าท่านจะทำยังไงเกี่ยวกับความสะอาดอย่างเช่นลานจอดรถชั้นล่างเนี่ยขนาดลานจอดรถของสมาชิกนะคะท่านลงไปดูสิคะกระป๋องนะคะเป๊ปซี่ขวดน้ำกล่องนมนะคะเต็มไปหมดเลยดิฉันไปจอดรถฉันก็หงุดหงิดต้องเดินเก็บมานะคะแต่นี้มันไม่มีถังขยะนี่เราจะทำยังไงระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยช่วยไปคิดเรื่องขยะให้ดิฉันหน่อยดิฉันนี่ก็เดินเก็บขยะจนเป็นกบฏขยะไปแล้วเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเน้นนะคะเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบความสวยงามดิฉันเนี่ยเป็นพยาบาลดิฉันจึงเน้นเรื่องนี้มากเลยนะคะว่าเราต้องมีความเป็นระเบียบอย่างเช่นการจอดรถเนี่ยดิฉันเห็นว่าผู้แทนแต่ละคนเนี่ยจะมีบัตรหน้ารถใช่ไหมคะที่เป็นแผ่นมาให้ติดเนี่ยดิฉันว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมันไม่น่ามีแบบนี้แหละคือเวลาป้ายที่เราแจ้งไปเนี่ยทะเบียนใครเนี่ยเหมือนตามห้างเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะดีดขึ้นถ้ามันถูกต้องเพราะนั้นใครที่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลงไปที่ลานจอดรถได้นี่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภามาคอยถามมาคอยกดดูว่ามีบัตรตัวนี้หรือเปล่าบางทีกระจกมืดฟิล์มดำมองไม่เห็นต้องกดอ้าวจำหน้าคนขับได้จำหน้าสสได้ถึงจะลงไปจอดรถข้างล่างได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วท่านลงไปดูสิจอดกันถ้าเรามาทีหลังมันจอดข้างหน้าเลยนะคะซองไม่เข้าแล้วเวลาเราจอดเราก็ลำบากเราเข้าออกลำบากเพราะเราขับไม่เก่งแล้วจะไปไหนไปธุระต้องลงไปเข็นรถเองอย่างเงี้ยท่านต้องมีระบบอย่างแม้ตามห้างทำไมมันมีไฟตรงนี้จอดได้ตรงนี้จอดไม่ได้แต่นี่มันมั่วไปหมดเลยสภาเรานะคะดิฉันจึงอยากจะให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาจริงเอาจังกับคนที่มันจอดมั่วซั่วล็อกมันเลยล็อกแต่ดิฉันเห็นล็อกนะคะแต่ล็อกแล้วเสร็จก็คืนเข้าไปต้องปรับต้องเอาเรื่องให้ได้ไม่งั้นนะมันก็ไม่มีผลอะไรทำผิดมันก็ครั้งต่อๆไปมันก็ทำได้เพราะทำไปแล้วไม่มีผลนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องห้องน้ำฉันอยากจะฝากนะคะเนี่ยฉันก็เดินน้ำรั่วเนี่ยสภาต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนกี่ล้านดิฉันก็เสียดายห้องน้ำรู้สึกท่านรังสิมาจะพูดหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่มีผลไงอันไหนที่พูดแล้วก็จะพูดซ้ำนักหน่อยครับไม่ใช่พูดแล้วแก้ไขดิฉันก็จะไม่พูดแต่พูดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยท่านไปดูดิฉันเนี่ยเดี๋ยวออกไปท่านไปดูนะน้ำไหลแล้วมันไหลในตัวกำแพงนะคะมันไม่ได้ไหลข้างนอกดิฉันจึงเป็นห่วงอะว่าถ้าเกิดท่อมันแตกข้างในน้ำมันไหลเนี่ยมันเสียหายเงินสภาซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วมันเปียกมันลื่นมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นเนี่ยที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันก็อยากให้สภาที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนทั้งประเทศของชาวต่างชาติที่จะมาดูงานนะคะไม่ใช่ว่ามาแล้วมันแย่นะคะคือพูดแล้วก็ไม่แก้ไขอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดิฉันจะพูดไปเรื่อยๆถ้าท่านไม่แก้ดิฉันก็จะพูดทุกครั้งอ่ะจนกว่าท่านจะแก้นะคะค่ะก็กราบขอบคุณค่ะครับก็ต้องขอบคุณท่านรังสีมานะครับที่สะท้อนปัญหาแต่ว่าท่านรังสีมาก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าสภาแห่งนี้นี่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะผมว่าปลายปีนี้ทุกอย่างน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นไอ้นี่ของโยกไปโยกมาอะไรอย่างผมก็สงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับไม่รู้จะจัดยังไงจัดไปไว้ที่หนึ่งก็จะปรับปรุงที่หนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อะไรที่มันปรับปรุงได้ก็จะได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เราได้ปรับปรุงนะครับต้องขอบคุณท่านรังสีมาแต่เพียงแต่ว่าฝากเข้าใจว่าสภาเราสร้างยังไม่เสร็จนะครับเพราะถ้าฟังท่านรังสีมาพูดแต่ละทีผมเครียดนะครับเครียดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณครับขอบคุณ